คือตอนแรกที่มาคือฟันมันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราจัดฟันจริงๆไม่นานนะคะฟันที่มันซ้อนกันก็แบบเรียงสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอ้อค่ะก็ตอนนี้จัดฟันกับคุณหมอวดีอยู่ค่ะพอดีอยู่ใกล้ออฟฟิศด้วยค่ะพอดีออฟฟิศอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็เคยมารักษาลักฟันที่นี่อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเพื่อนแค่เพื่อนแนะนำมาด้วยแล้วก็ใกล้ออฟฟิศด้วยอะค่ะก็ดีค่ะพนักงานน่ารักทุกคนแล้วก็คุณหมอน่ารักมากค่ะชอบมากค่ะเพราะคุณหมอแบบมือเบาแล้วก็ดูแลดีแบบน่ารักค่ะคือตอนแรกที่มาคือฟันมันซ้อนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราจัดฟันจริงๆไม่นานนะคะฟันที่มันซ้อนกันก็แบบเรียงสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะแบบมีการถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณหมอแบบมือเบามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอก็แบบเหมือนจะแบบคอยดูแลสมมติว่าเรามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะแก้ไขให้เลยอะไรเงี้ยค่ะพนักงานก็น่ารักทุกคนค่ะคือจริงๆก็ถ้าส่วนตัวจริงๆไม่เคยศึกษาเรื่องการจัดฟันมาก่อนนะคะก็เห็นว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เลยลองเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแพงอะค่ะก็รับได้ค่ะก็สะอาดค่ะแล้วก็บรรยากาศดีแอร์เย็นค่ะกลิ่นหอมค่ะถ้าแนะนำก็จริงๆอะที่นี่ทำเลสะดวกสบายมากนะคะที่จอดรถก็สะดวกอะไรเงี้ยเดินใกล้มากๆค่ะแล้วก็พนักงานก็น่ารักทุกคนคุณหมอก็น่ารักค่ะก็ที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะลองมาทำฟันที่ Dental Image นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะพนักงานน่ารักทุกคนแล้วก็คุณหมอก็น่ารักมากดูแลใส่ใจดีมากๆเลยค่ะและที่นี่ทำเลก็ยังดีด้วยที่จอดรถอะไรก็สะดวกสบายค่ะ